มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเด็กล้างรถเจองูเหลือมยาวเกือบ3เมตรซุกใต้ท้องรถเมื่อเวลา 14:30 นของวันที่8ธันวาคม2566อาสาสมัครศูนย์ชาลีกรุงเทพได้เดินทางไปตรวจสอบหลังจากมีประชาชนขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่ามีงูขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ห้องเครื่องรถยนต์จอดอยู่ในร้านคาแคร์แห่งหนึ่งใกล้แยกสวนสมเด็จถนนติวานนท์ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจึงรุดไปตรวจสอบนะคะจุดดังกล่าวพบรถเก๋งยี่ห้อ Honda สีเทาทะเบียนรถ9กไก่บใบไม้6254กทมจอดอยู่ในจุดเช็ดแห้งของร้านคาแคร์แห่งหนึ่งนะคะใต้รถนะคะพบกับงูเหลือมขนาดใหญ่ส่วนของหัวห้อยตกลงมากับพื้นลำตัวติดอยู่แผ่นพลาสติกกันกระแทกใต้ท้องรถค่ะอาสาสมัครพยายามดึงแต่ไม่สามารถดึงเจ้างูเหลือมตัวนี้ออกมาได้จึงตัดสินใจถอดแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถออกมาจึงสามารถนำเจ้างูเหลือมตัวนี้ออกมาสำเร็จความยาวประมาณ 2.50 เซนติเมตรและพบที่ท้องมีลักษณะใหญ่คาดว่าน่าจะกินหนูเข้าไปแล้ว1ตัวจากนั้นนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปโดยเหตุการณ์นี้พนักงานกำลังนั่งเช็ดทำความสะอาดรถคันดังกล่าวด้านข้างได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตกลงพื้นดังตุ๊บจึงก้มดูพบว่าเป็นงูเหลือมจึงได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทันทีทางด้านนายปิงอายุ50ปีเจ้าของรถกล่าวว่าปกติรถไม่ได้จอดนิ่งนานประมาณ 2-3 วันใช้งานครั้งหนึ่งล่าสุดไปเที่ยวอุทยานที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็คิดว่าเป็นไปได้ที่งูเหลือมน่าจะมาจากจุดดังกล่าวซึ่งที่บ้านหรือว่าจุดที่จอดรถประจำก็ไม่ใช่ป่าหรือว่าจุดรกร้างแต่อย่างไรเด็กล้างรถเจองูเหลือมยาวประมาณเกือบ3เมตรซุกใต้ท้องรถค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ